สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Channel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำฟักทองผัดไข่กันครับผัดให้ไข่สุกแล้วก็ใบโหระพาโดนความร้อนทั่วๆกันครับก็จะคลุกเคล้ารวมกันทั้งเนื้อฟักทองทั้งไข่ครับสีก็จะสวยน่าทานมากแล้วเท่านี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดเตาได้เลยพร้อมทานแล้วครับฟักทองผัดไข่หอมๆเลยครับฟักทองก็จะไม่เละไปหมดนะครับมีเนื้อที่กระจายอยู่บ้างครับพอได้กลิ่นหอมและหวานอร่อยน่าทานมากก็เดี๋ยวเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดก่อนเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมีเป็นฟักทองครับเวลาเลือกซื้อฟักทองก็เลือกดูที่เนื้อแน่นๆหน่อยนะครับเวลาผัดมาจะได้ไม่เละหมดนะหั่นให้เป็นชิ้นขนาดพอดีที่เราต้องการได้เลยครับกระเทียมสับไข่ไก่วันนี้ใช้ทั้งหมด4ฟองครับใบโหระพาครับล้างแล้วก็เด็ดรอไว้เลยนะครับเสร็จแล้วเราจะปรุงรสด้วยซอสปรุงรสสาเขียวแล้วก็พริกไทยป่นครับเครื่องปรุงเราใช้แค่2อย่างแค่นี้ครับเสร็จแล้วเราให้เราเตรียมเป็นส่วนของน้ำเปล่าไว้ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยครับก่อนอื่นก็ตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนก่อนนะครับวันนี้ผมก็ใช้เป็นน้ำมันเจียวหมูครับพอประมาณนะพอกระทะน้ำมันเริ่มร้อนก็กระเทียมครับใส่ลงไปเลยเราเจียวกระเทียมแค่พอออกกลิ่นหอมก็พอนะครับพอกระเทียมและหมอกกลิ่นหอมแล้วก็ฟักทองครับใส่ลงไปเลยผัดให้ฟักทองโดนกับน้ำมันแล้วก็กระเทียมให้หอมก่อนนะครับให้เนื้อฟักทองก็โดนแบบน้ำมันร้อนๆบ้างกระเทียมบ้างครับให้เขาเกลี่ยนิดนึงนะผิวนอกหอมๆนิดนึงครับจะได้มีกลิ่นหอมของกลิ่นกระทะแล้วก็กระเทียมด้วยนะครับขั้นตอนนี้ผมใช้ไฟแรงเลยนะครับเนี่ยผัดไม่นานครับขั้นตอนนี้นะครับพอสังเกตว่ากระเทียมเริ่มหอมแล้วก็ฟักทองเริ่มสุกนี่ครับออกเกลี่ยนิดนึงนะก็ให้เราเติมน้ำเปล่าลงไปครับปริมาณของน้ำนี่เรากะให้สามารถผัดฟักทองได้สุกดีนะครับทั้งชิ้นนะเราก็ปรุงรสเลยครับปรุงรสปากเขียวครับเราปรุงรสขั้นตอนนี้เลยก็จะทำให้รสชาติซึมเข้าเนื้อได้ดีขึ้นครับผัดสักหน่อยครับเพื่อให้คลุกเคล้ากับเครื่องปรุงได้ดีครับเสร็จแล้วก็ให้เราปิดฝาอบเอาไว้นะครับก็ใช้ฝาปิดอบเอาไว้แล้วก็ใช้ไฟกลางๆพอครับขั้นตอนนี้เราจะอบให้ฟักทองสุกเข้าไปถึงเนื้อในเลยนะครับอันนี้ก็ตามความชอบได้เลยนะครับใครชอบทานฟักทองนิ่มขนาดไหนถ้าเกิดใครชอบให้ฟักทองนิ่มจนเละเลยก็ผัดจนสุกเละหมดเลยก็ได้นะครับแต่ก็ใครชอบให้ฟักทองเป็นชิ้นหน่อยก็เอาแค่พอสุกก็พอครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องผัดตอนใส่ไข่ตอนนี้พอเราปิดฝาอบมาได้สักประมาณ 1-2 นาทีครับก็ให้เราพลิกกลับหน้าสักหน่อยนะครับฟักทองจะได้สุกทั่วๆกันครับตอนนี้ฟักทองก็จะเริ่มนิ่มตัวลงบ้างแล้วครับแต่ยังไม่สุกดีนะยังเป็นขาวๆอยู่ครับอย่างที่บอกครับระดับความสุกนี้ตามความชอบได้เลยนะครับใครชอบทานฟักทองนิ่มขนาดไหนถ้าใครชอบให้แบบเป็นชิ้นๆหน่อยนี่ขนาดนี้ก็เกือบจะได้ที่แล้วครับผัดต่อยแป๊บเดียวก็ใส่ไข่ก็ใช้ได้แล้วครับ
แต่ใครชอบนิ่มๆหน่อยอย่างผมทานกับผู้สูงอายุอย่างครับก็จะทำให้ออกนิ่มนิดนึงนะก็ให้มีเละบ้างเหลือชิ้นบ้างเล็กน้อยครับไม่ถึงกับเละไปหมดนะตอนที่เราปรุงรสครับเราปรุงแค่ซอสฝาเขียวเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ความหวานจากตัวเนื้อฟักทองเลยครับเราก็เลยไม่จำเป็นต้องปรุงรสอย่างอื่นนะพวกน้ำตาลแบบนี้ไม่ต้องครับรสชาติก็จะกลมกล่อมจากทั้งฟักทองแล้วก็ไข่ที่เราใส่ลงไปครับปริมาณของน้ำนี่ก็เหมือนกันนะครับเวลาใส่ให้ย้อยใส่ลงไปก็ได้นะครับถ้าเกิดน้ำงวดเกินไปก็สามารถเติมเพิ่มได้เรื่อยๆครับนี่เดี๋ยวผมจะผัดต่อไปไม่นานนะครับเพื่อให้ฟักทองสุกเข้าไปถึงเนื้อในดีสังเกตดูง่ายๆครับฟักทองสุกดีหรือยังก็คือเนี่ยถ้าเกิดยังไม่สุกก็จะเป็นขาวๆแข็งๆเนี่ยลองแตะๆดูก็เนื้อผัดด้านในยังแน่นแข็งอยู่ครับแต่ว่ายังไม่สุกถึงข้างในนะแต่ด้านนอกสุกนะครับก็จะเป็นใสๆให้สุกดีอีกหน่อยครับอันนี้ผมจะเปิดฝาไว้เลยนะครับเพราะว่าผมต้องการไล่ไอ้น้ำออกไปแล้วครับเวลาที่เราผัดไปครับก็ลองกดเช็คดูนะครับว่าฟักทองสุกได้ที่ตามที่เราต้องการหรือยังครับพอเริ่มได้ที่ก็เตรียมใส่ไข่เลยนะครับนี่เริ่มที่จะนิ่มลงมาแล้วนะผมตอกไข่เตรียมรอไว้ก่อนเลยครับจะได้ใส่ได้สะดวกเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูทำทานง่ายๆเลยครับทานอร่อยได้ทั้งครอบครัวเลยนะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยครับถ้าเกิดใครทานกับเด็กนี้ก็ไม่ต้องใส่พริกนะครับแต่เกิดเฉพาะผู้ใหญ่อยากจะใส่พริกเพิ่มให้มันออกเผ็ดๆหน่อยก็ได้ครับตามความชอบได้เลยนี่เช็คดูเนื้อฟักทองก่อนนี่อันนี้สุกแล้วกลับหน้าอีกรอบนึงครับสุกดีแล้วถ้าสุกดีได้ที่แล้วครับเราก็น้ำงวดกำลังดีแล้วนะผมลองชิมรสชาติดูก่อนครับว่าที่เราปรุงไว้พอดีไหมโอเคเลยครับมีความหวานจากเนื้อฟักทองมาแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่ครับใส่ลงไปได้เลยเราก็เร่งไฟแรงกลับขึ้นมานะครับยีให้ไข่พอกระจายตัวก่อนครับไข่เริ่มเซตตัวก็คนๆสักหน่อยครับขั้นตอนนี้ถ้าเกิดใครชอบให้เนื้อฟักทองแบบเละไปหมดเลยก็คนๆเละๆได้เลยนะครับให้ฟักทองมันเละได้เลยนะแต่ก็อยากให้เป็นชิ้นก็ผัดไข่ให้เกือบๆสุกก่อนครับแล้วค่อยผสมกันเนี่ยพอไข่สุกได้ขนาดนี้แล้วผมก็พริกไทยครับโรยไปเลยปริมาณก็ตามความชอบได้เลยนะครับแล้วก็ฟักทองครับเอามาผสมกับไข่ได้เลยถ้าเกิดไม่อยากให้เละมากอย่าคนมากนะครับแค่พอเข้ากันแล้วก็ใบโหระพาครับแล้วก็ผัดคลุกเคล้าผสมให้เข้ากันดีครับใช้ไฟแรงเลยนะครับขั้นตอนนี้กลิ่นหอมดีมากครับพอใส่ใบโหระพาลงไปแล้วผัดให้ไข่สุกแล้วก็ใบโหระพาโดนความร้อนทั่วๆกันครับก็จะคลุกเคล้ารวมกันทั้งเนื้อฟักทองทั้งไข่ครับสีก็จะสวยน่าทานมากแล้วเท่านี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดเตาได้เลยพร้อมทานแล้วครับฟักทองผัดไข่หอมๆเลยครับฟักทองก็จะไม่เละไปหมดนะครับมีเนื้อที่กระจายอยู่บ้างครับพอได้กลิ่นหอมและหวานอร่อยน่าทานมากขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ